ดีสะเทือนขวัญฆ่าโหดน้องปอนหรือนายธีรพงศ์ทิติฐานต้องจบชีวิตลงก่อนวัยอันควรจากการลุมทำร้ายของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้ใช้ไขควงแทงทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมย้อนกลับไปในวันที่น้องปอนกลับมาจากดูคอนเสิร์ตเมื่อกลับมาถึงห้องพักกลับถูกกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาทำร้ายถึงในห้องพักและได้ทำร้ายเพื่อนๆของน้องปอนแต่โชคร้ายน้องปอนได้ถูกหนึ่งในกลุ่มคนร้ายได้ใช้ไขควงแทงเข้าขมับขวาผ่านศีรษะเข้าไปในเนื้อสมองจนถึงแก่ความตายเพื่อนของน้องปอนได้ให้การว่าน้องปอนไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มคนร้ายแต่คนร้ายต้องการเข้ามาหาเรื่องรุ่นพี่อีกคนหนึ่งแต่ไม่พอใจจึงได้ทำร้ายน้องปอนและเพื่อนอีก3คนมีคำพิพากษาในคดีที่กลุ่มวัยรุ่น14คนร่วมกันทำร้ายร่างกายและได้ใช้ไขควงแทงนายธีรพงศ์ทิติฐานหรือน้องปอนอายุ24ปีนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศิลปากรจนเสียชีวิตซึ่งศาลก็ได้พิพากษาให้จำเลยที่1และจำเลยที่2ที่เป็นมือแทงไขควงนั้นจำคุกตลอดชีวิตแต่จำเลยที่2นั้นได้ยอมรับให้คำสารภาพจึงได้ลดโทษเหลือ25ปีส่วนจำเลยคนอื่นๆได้รับโทษ 1-11 ปีและสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 90,000-6.8 ล้านบาทศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4ในการยื่นฟ้องนายกรกนกหรืออาร์ตกับพวกอีก14คนที่เป็นจำเลยในฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดอันตรายแก่กายและร่วมกันเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีเหตุอันควรและมีอาวุธปืนโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะไม่มีเหตุอันควรโดยศาลได้วิเคราะห์แล้วว่ามีวัตถุพยานเป็นกล้องวงจรปิดและประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าจำเลยได้ทำร้ายร่างกายนายธีรพงศ์ทิติฐานหรือน้องปอนจนเสียชีวิต